สวัสดีจ้านี่วันนี้ครูนะตั้งใจจะมาคุยเรื่องสำคัญมากเรื่องตอกเสาเข็มการเงินนะคะอันนี้ครูพูดตรงๆเลยนะลูกว่าวันนี้ลูกศิษย์ครูนะคะที่มาลงคอร์ส VIP นะคะพูดดึงดูดเงินล้านเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ครูต้องพูดเรื่องนี้อะนะคะครูจะบอกเราให้เลยนะในชีวิตเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีเสาเข็มชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเงินอันนี้ครูต้องพูดแบบจริงจังกับพวกเราแล้วอะถ้าพวกเรามาเรียนกับครูรุ้งมาเป็นลูกศิษย์นะคะครูรุ้งเรียกครูรุ้งว่าแม่บ้างล่ะอะไรบ้างล่ะครูจะบอกให้นะสิ่งที่สำคัญที่ครูจะต้องให้เราในชีวิตเป็นแก่นในชีวิตของเราเลยนะลูกคือเรื่องของการเงินวันนี้ครูจะบอกให้เราเนี่ยตอกเสาเข็มลงเสาเอกเนาะด้านการเงินนะลูกนะแล้วก็เราต้องปิดหนี้ไปเลยตลอดชีวิตนะลูกนะคือการเงินนะลูกวันนี้ครูคุยกับลูกศิษย์ที่มา VIP พูดดึงดูดเงินล้านคุณเชื่อไหมว่าเราคุยกันเรื่องเงินลูกๆครูหลายคนไม่เข้าใจเรื่องการบริหารการเงินจนเกิดเป็นหนี้ซ้ำซ้อนลูกครูบางคนทำธุรกิจแต่ไม่เคยทำงบบัญชีบริษัทกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวามั่วไปหมดนะลูกนะลูกครูบางคนไม่เก็ตไม่เข้าใจว่าเรื่องการเงินสำคัญมากคุยกันคุยกันนะคะครูถามจริงถามแบบตรงๆเลยนะครูเริ่มแล้วนะลูกครูเริ่มแล้วนะครูถามตรงๆเลยครูถามตรงๆเลยใครในที่นี้บ้างที่เราเนี่ยยังไม่มีหลักคิดหรือยังไม่มีเสาเอกยังไม่ได้ลงเสาเอกให้กับการเงินในชีวิตของเราพูดกับครูตรงๆมาเลยลูกเราเชื่อไหมคุยกันจริงจังคุยกันเหมือนนั่งคุยอยู่กับแม่สองคนเลยนะให้เราทุกคนจ้องตาจ้องตาครูแล้วทำเหมือนกับว่าเราเพอร์ซันนอลโคชชิ่งกันคุยกัน2ต่อ2ในห้องปิดในห้องลับในห้องเย็นในห้องมืดในห้องนอนในห้องนั่งเล่นใต้ผ้าห่มเนี่ยเหมือนเราคุยกัน2คนคนอื่นไม่รู้เราคุยกัน2คนนะมองมองตาครูมองมองจะสะกดจิตแล้วใครนะลูกที่เราเนี่ยยังไม่มีระบบคิดหรือหลักคิดหรือ mindset ด้านการเงินที่ถูกต้องครูจะบอกให้นะลูกต่อให้หนูทำธุรกิจมากมายขายออนไลน์ทำอะไรก็ตามถ้าหนูไม่มีหลักคิดด้านการเงินที่ถูกต้องครูบอกนะลูกอันตรายมากสัญญาณอันตรายในชีวิตออด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 ต้องฟังนะลูกต้องฟังสัญญาณเตือนในชีวิตนะลูกเสียงออดเตือนเข้าใจไหมลูกถ้าเรายังไม่รู้จักการบริหารจัดการการเงินยังไม่รู้จักเก็บยังไม่รู้จักทำบัญชีการค้าการขายออดออดเสียงดังเตือนว่าระบบการเงินของท่านอยู่ในภาวะสั่นคลอนเสียงเตือนว่าระบบการเงินของท่านอยู่ในความประมาทสัญญาณเตือนว่าระบบการเงินของท่านกำลังอยู่ในช่วงอันตรายฟังบ้างนะลูกฟังบ้างนะหัวเราะหัวเราะยังหัวเราะอยู่นะคะออดอัคคีภัยนะนี่หน้านะนะคะคุณเชื่อไหมลูกเชื่อไหมเธอเชื่อฉันไหม99%ของผู้หญิงอายุ35ปีขึ้นไปไม่มีระบบการจัดการด้านการเงินไม่มีแผนผังการเงินไม่ได้ลงเสาเอกไม่ได้ตอกเสาเข็มด้านการเงินผู้หญิง99%จริงไหมครูจะบอกอะไรเราให้นะถ้าวันนี้เรายังประมาทกับชีวิตโดยที่เราไม่ได้ตอกเสาเข็มความคิดด้านการเงินเสียงออดมันจะเตือนออด
ออดออดถ้ามันดังครบ3ครั้งนะลูกบรรลัยเลยนะลูกครูจะบอกให้นะเป็นผู้หญิงต้องสวยใช้เงินไม่ลูกคำสวยใช้เงินเป็นผู้หญิงต้องช้อปปิ้งมีเสื้อผ้าใช้เงินไม่ลูกใช้เงินเป็นผู้หญิงเป็นแม่มีลูกต้องใช้เงินไม่ลูกใช้เงินเรามีพ่อมีแม่ต้องทำนุบำรุงพ่อแม่ไหมลูกมีทุกอย่างในชีวิตเราต้องใช้เงินนะลูกแล้วถ้าวันนี้หนูอายุแตะเลข3แล้วยังไม่มีเงินเก็บหรืออายุแตะเลข3ยังไม่สามารถจัดการหรือบริหารการเงินได้สัญญาณเตือนภัยมาแล้วนะลูกสัญญาณเตือนภัยจากครูมาแล้วนะลูกวันนี้เราต้องตัดสินใจไปกับครูว่าไม่ว่าที่ผ่านมาชีวิตกูจะเละเทะด้านการเงินขนาดไหนวันนี้กูตัดสินใจแล้วเพราะกูก็อึดอัดเพราะกูก็รู้สึกโหวงเหวงเสียวเสียวเหมือนยืนอยู่หน้าผาคือเวลาเป็นหนี้นะลูกเวลาเป็นหนี้มันจะเหมือนยืนอยู่หน้าผาเลยลูกมันจะเสียวเสียวเหมือนเสียวจะตกหน้าผาลูกเอ้าครูพูดเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกเราไหมตายแล้วเว้ยอายุก็แตะเลข3แล้วเงินเก็บก็ยังไม่มีเป็นหนี้อีกเว้ยมันจะเสียวเสียวซีดซาดเหมือนยืนอยู่หน้าผาเลยนะลูกใครรู้สึกว่าแบบเสียวเหมือนยืนอยู่หน้าหน้าผาบ้างรู้สึกมองไปข้างล่างเห็นเหวเห็นเหวแบบจะตกเหวแบบยืนอยู่แบบเฉียดจะตกแล้วว่าลูกใครมีความรู้สึกเป็นแบบนั้นบ้างเสียวไหมลูกนั่นปูแซบบอกโคตรตรงละมิดาบอกตรงมากเฮ้อต้องตาบอกตรงค่ะครูสโนว์พิงค์บอกใช่เลยค่ะนีน่าบอกเสียวเสียวต้องตาบอกเลข4ค่ะครูลูกกล้วยแขกบอกหูยเสียวแวบเลยครูครูจะบอกให้นะลูกเกติฟจ๋าหวัดดีลูกป้อมบอกหืมเสียวมีความซีซาร์ดเข้าใจไหมใครที่มีหนี้นะอายุแตะเลข3บางคนบอกแตะเลข4นึกภาพเลยนะเองเหมือนยืนอยู่หน้าเหวเลยนะลูกเหวนรกเลยนะลูกอยู่หน้าหน้าผาเลยนะลูกแล้วอีกนานแค่ไหนลูกจะให้ชีวิตแกว่งซ้ายแกว่งขวาลมพัดแรงๆนี่มันตกหน้าผาเลยนะลูกเราจะตัดสินใจได้ยังว่าเราจะยืนถอยเดินถอยหลังออกมาจากหน้าปากเหวได้แล้วเรามีสติเราต้องคิดได้แล้วนะลูกเข้าใจไหมมาจูนก่อนมาจูนก่อนนี่ครูพูดตรงไปตรงมานะเราหลายคนยังสติยังไม่มามันยังตั้งสติไม่ได้นะลูกช่วยกันแชร์ออกไปเตือนเพื่อนเรานะลูกผู้หญิงนะลูกวัยเลข3อัพนะลูกถ้ายังไม่จัดการการเงินยิ่งถ้ามีหนี้นิดๆลูกยืนอยู่หน้าเหวเลยนะจะตกอยู่แล้วนะลูกนะนุชก็ตัดสินใจนะไปกับครู 100% นะลูกนิ้งหน่องบอกแชร์กระแทกใจไปเลยวชิรินทร์ซีบอกว่าหืมแม่เหมือนโดนยิงแสกกลางอกเลยนะนกกัญญารัตน์บอกไม่เอานี่หนูไม่เอาฟังครูนะและอย่ากลัวนะใครที่เป็นหนี้อยู่จ๋าเปล่านะคะใครที่เป็นหนี้อยู่อย่ากลัวใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่อย่ากลัวใครที่ไปกู้เงินมาอย่ากลัวฟังครูวันนี้จบได้แล้วจบได้แล้วอย่ากลัวตั้งใจจูนก่อนวันนี้ตั้งแต่ฟังครูหลังจากจบไลฟ์นี้ต้องไปคิดได้แล้วนะอย่าหลอกตัวเองกี่บาทที่ต้องบริหารจัดการภาระชีวิตมีอะไรบ้างเลิกหลอกตัวเองแล้วนะลูกเลิกเดินช้อปปิ้งไปวันๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรรูดบัตรไปก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนจ่ายขั้นต่ำ 10% ใครอยู่ในภาวะแบบนั้นบ้างเลิกหลอกตัวเองนะลูกวันไหนเครียดวันไหนเศร้าออกไปช้อปปิ้งรูดการ์ดไปก่อนแล้วบอกตัวเองว่ากูยังมีอยู่มีเงินอยู่เงินอยู่ในการ์ดลูดไปก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินออกมาปุ๊บเดี๋ยวมีจ่ายหรือแบบเฮ้ยกูลูดไปก่อน
เดี๋ยวจ่ายขั้นต่ำ 10% ผ่อนส่งชีวิตผ่อนส่งชีวิตโอ้โหครูพูดอะไรวะเนี่ยวันนี้น่ากลัวมากผ่อนส่งหนี้บัตรเครดิตเหมือนผ่อนส่งชีวิตนะลูกเดินเนี่ยหายใจหายคอไม่สะดวกนะลูกนะไม่เอานะลูกนะเข้าใจไหมลูกไม่เอานะลูกนะเออพี่นุชเก่งมากบอกตัดสินใจแล้วจะใช้เงินลงทุนธุรกิจใช้เงินสดฟังครูนะเจลลี่บอกว่ายาแรงนะใครก็ตามประกาศประกาศใครก็ตามที่คิดจะสมัครตัวแทนสินค้าแบรนด์ครูลิชเชสถ้าไม่มีเงินอย่าทำอะไรเกินตัวอย่าให้ครูรู้ว่าไปกู้หนี้ยืมสินรูดบัตรเครดิตครูจะบอกให้มีนะลูกมีนะลูกไปคุยกับไปคุยกับแม่ทีมอะแล้วมาให้มาบอกครูว่าขอรูดบัตรเครดิตเอาสินค้าได้ไหมครูบอกฝันฝันไปเลยจ่ายเงินสดเท่านั้นถ้าคิดว่าจะเอาสินค้าของแบรนด์ครูไปขายแล้วรูดบัตรเครดิตข้ามศพครูไปก่อนครูพูดแค่นี้เลยครูไม่มาเอายอดจอมปลอมจากใครนะลูกครูไม่เอายอดจอมปลอมจากการเป็นหนี้อย่าให้ครูรู้นะครูไม่ขายให้ด้วยแล้วครูจะสั่งแม่ทีมทุกคนถ้าลูกทีมคนไหนไม่มีเงินแล้วเกินตัวมาเปิดบินแบบเปิดบินเยอะๆเอาไปสต็อกครูพูดไว้ก่อนนะอย่าให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับแบรนด์ลิชเชสนะลูกครูทำแบรนด์ออกมาเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับสายเสกลูกศิษย์ครูอย่าให้ครูรู้นะลูกว่าเปิดบินเยอะๆหวังจะมาเจอครูวันสัมมนาเออเขาบอกว่าเดี๋ยวเปิดบินโกนะจะได้เจอครูรุ้งต้องสต็อกสินค้าถ้าใครหรือแม่ทีมคนไหนบอกให้ลูกทำแบบนั้นอย่าให้ถึงหูครูนะลูกครูเจียนเลยนะลูกครูเจียนเลยนะลูกครูเจียนแบบไม่เอาชีวิตไว้เลยนะลูกครูเจียนเลยนะลูกตัดออกจากครอบครัวลิเชสเลยนะลูกและถ้าลูกทำสินค้าแบรนด์ไหนก็ตามถ้ามีใครล่อลวงให้ลูกสต็อกสินค้าเยอะสตินะลูกสติมานะลูกสติต้องมาก่อนอันดับหนึ่งนะลูกเจ๋งจริงใช้กฎแรงดึงดูดจริงอย่าสต็อกสินค้าเสกสิลูกโพสต์เสกพรีออเดอร์หรือเปิดบินสินค้าเท่าที่เราไหวแล้วค่อยๆไต่ไปซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยทำธุรกิจแบบไหนซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยอย่าไปฟังคำใครที่บอกต้องสต็อกเยอะๆธุรกิจครูแบรนด์ลิชเชสย้ายครูรู้ว่าใครไปบอกให้ใครสต็อกของเยอะครูเจียนเลยนะลูกครูเจียนเลยนะลูกแล้วเราทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามสติต้องมานะลูกตกลงหนูจะหาเงินเพิ่มหรือตกลงหนูจะเป็นหนี้เพิ่มเอาให้แน่กับชีวิตนะลูกสติมาก่อนลูกศิษย์ครูหลายคนนะลูกเขาเปิดบิน4แท่งหรือเปิดบินแบบไม่สต็อกเขาขายกันน่ะยอดขายเป็นหลักแสนจนเป็นหลักล้านแล้วนะลูกจำไว้นะถ้าเริ่มธุรกิจด้วยการเป็นหนี้ลูกจะดึงดูดหนี้ตลอดชีวิตฟังครูนะลูกโลกใบนี้ลูกส่งอะไรออกไปในตอนแรกลูกจะดึงดูดสิ่งเดียวกันเข้ามาถ้าลูกเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นหนี้หน้าใหญ่อยากจะเปิดบินเยอะๆเออแต่ในความจริงกลวงโบนะลูกเอาสินค้าไปสต็อกบานนะลูกลูกจะดึงดูดแบบนั้นมานะลูกเป็นสายเสกต้องสำเร็จแบบมือเปล่านะลูกไม่ใช่มีหนี้ติดพรุงพลังแบบนั้นไม่เอานะลูกตัดสินใจใหม่นะตัดสินใจให้ดีนะลูกนะเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยดิห้ามกู้เงินมาลงลิชเชสเด็ดขาดใช่แล้วอย่าให้ครูรู้นะว่าใครไปบอกให้ใครสต็อกของเยอะๆแบบไม่มีเงินโดนแม่กินหัวแน่นะลูกแล้วเราเหมือนกันทำธุรกิจอะไรวันนี้ลูกศิษย์ครูทำธุรกิจเป็นร้อยล้านนะลูกทำธุรกิจ
ป็นร้อยล้านแต่เปิด2ธุรกิจแล้วเอาเงินจากธุรกิจหนึ่งมาโปะอีกธุรกิจหนึ่งคุณพระลูกค้าฆ่าตัวตายนะลูกฆ่าตัวตายด้านการเงินเลยนะลูกทำธุรกิจกี่ธุรกิจลูกต้องทำงบบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะได้รู้ตกลงเราขายสินค้าตกลงเราขายเราสร้างแบรนด์ตกลงเราทำธุรกิจตกลงกูเป็นหนี้อยู่หรือเปล่ายังไม่รู้ตัวนะลูกนะตกลงกูเป็นหนี้อยู่กูยังไม่รู้ตัวเลยอะเอาธุรกิจนี้มาโปะธุรกิจนี้ดึงเงินตรงนั้นมาดึงเงินตรงนี้ลูกกลวงนะลูกแบบนั้นเขาเรียกว่ากลวงนะลูกฟังครูนะสันดานด้านการเงินบ่งบอกหรือแบบมันเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จทุกด้านวันนี้ครูบอกลูกศิษย์ครูไปว่าถ้าหนูคบกับใครแล้วมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องการเงินเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเขาแสดงนิสัยด้านการเงินให้หนูเห็นนั่นแหละมันคือนิสัยทุกอย่างในชีวิตของเขาหนูรู้ไหมนิสัยด้านการเงินบ่งบอกนิสัยทุกอย่างในชีวิตของเขาถ้าเมื่อไหร่หนูคบกับเพื่อนคบกับแฟนคบกับผู้ชายคบกับคนรักแล้วเขามีนิสัยการเงินแบบไหนนั่นแหละหนูจะรู้จักท่าแท้ของคนคนนั้นครูพูดแบบนี้เลยวชิรินทร์ซีบอกข้อนี้ปลดล็อกเข้าใจชีวิตเลยค่ะนะคะป้อมบอกโดนใจมากนะคะปลดล็อกเลยค่ะเรื่องเงินเวลามีคนมาจีบเราผู้ชายมาจีบเราหนูต้องดูสันดานด้านการเงินของเขานะลูกครูแนะนำเลยถ้าจะดูว่าผู้ชายคนนี้ใช้ได้หรือเปล่าให้ดูสันดานด้านการเงินของเขาแล้วครูถือมากเลยนะลูกผู้หญิงผู้ชายคบกันถ้าลองผู้ชายอ้าปากขอเงินผู้หญิงเมื่อไหร่จบเลยนะลูกปิดฝาบาทไม่รับนิมนต์เลยนะลูกเขาจะจีบเองเขาจะกุ๊กกิ๊กเขาจะโรแมนติกเขาจะน่ารักครูนิมนต์เลยลูกนิมนต์ป้ายหน้าปิดฝาบาทเลยไม่เอาเลยนะลูกเราไม่รับบิณฑบาตข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งของผู้ชายแบบนั้นเลยนะลูกปิดฝาบาทเลยนะเย็นไว้โยมเย็นไว้โยมพิจารณาใช้สตินิดนึงนะลูกถ้าผู้ชายคนไหนเข้ามาในชีวิตเราแล้วเอ่ยปากพูดเรื่องเงินขอยืมเงินหรือเขาบริหารการเงินไม่ได้ในชีวิตของเขาเนี่ยลูกนิมนต์เลยนะลูกข้าวสารอาหารแห้งกูไม่รับเลยค่ะปิดฝาบาทนิมนต์ไปป้ายนะโอเคไหมนิสัยการเงินมันบ่งบอกนิสัยสันดานด้านอื่นๆในชีวิตเลยถ้าเราไม่สามารถจัดการบริหารการเงินได้ชีวิตด้านอื่นๆของเราจะติดขัดไปหมดอุ้ยครูพูดความจริงนะเข้าใจไหมเนี่ยเย็นไว้โยมเย็นไว้โยมมันจะโรแมนติกมันจะแบบไลน์มาส่งเพลงรักส่งลิงก์ YouTube จีบเราโอ้โหหวานมากเอาดอกไม้มาเช้าเย็นเย็นไว้โยมถ้านิสัยด้านการเงินมันส่อแววมาปุ๊บไม่เอาเลยนะลูกสะบัดเลยนะลูกตัดทิ้งสะบัดสลัดสะบัดเลยเก็ทมั้ยใช่แล้วลูกอ้อมนิสัยการเงินบ่งบอกนิสัยทุกด้านในชีวิตเมเม่บอกคุณพระไหว้ตายแล้วไหว้ตายแล้วทำไมลูกลูกเจออยู่เหรอบอสกุ้งบอกชัดเจนเลยค่ะแม่เอ็มออนบอกโดนใจครูขาเก๋บอกกูปิดฝาบอดนะคะกล้วยแขกบอกครูมานั่งในใจเลยนะคะอ้อมบอกเย็นไว้โยมเย็นไว้โยมนีน่าบอกสะบัดบล็อบนะคะครูนะลูกตอนก่อนจะเลือกสามีนะคะก่อนจะเลือกผู้ชายก่อนจะเลือกสาก่อนจะเลือกผัวเนี่ยนะคะครูส่องสันดานด้านการเงินก่อนเลยนี่ครูพูดจริงๆนะลูกเพราะมันแสดงว่าเขาเป็นฮีโร่ในชีวิตเขาหรือเปล่าเขาเอาอยู่ไหมนิสัยด้านการเงินมันบ่งบอกนิสัยทุกด้านในชีวิตป๋าน่าดูเลยโอ้ยเลี้ยงทุกอย่างป๋ามากนะคะ
แต่ยังไงมึงกวงครูไม่เอาเลยนะคะลูกไม่ได้ครูเลือกพี่โรจน์นะลูกเพราะเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยด้านการเงินสูงมากเวลาเขาจะใช้จ่ายอะไรนะลูกเขาต้องดูว่าสิ่งนั้นมันแบบมันคุ้มไหมสำหรับเขานะลูกเขาไม่สุรี่สุร่ายนะลูกโอ้เข้าใจไหมกระแตกับแม่ครูนะลูกสวัสดีค่ะลูกนะคะรับกราบสไลด์ตัวรับกราบแทบไม่ทันนะลูกฟลุ๊กบอกแชร์รัวๆเบนเซ่บอกว่าครูขาตื่นรู้เลยค่ะพี่นุชบอกเหมือนพี่เลยค่ะครูออนบอกโคตรใช่นะคะเก๋ยังไงลูกครูเรียกเก๋อยู่แล้วนะลูกนะเก๋คอมเมนต์ซะขนาดนั้นนะแทงตาครูเลยลูก กันตราบอกว่าก่อนจะเลือกผัวต้องส่องด้านการเงินก่อนนะมีครูที่ไหนเขามาพูดตรงๆกับหนูแบบนี้ลูกมีครูนี่แหละเข้าใจไหมเชอรี่วันนี้มาทันสดดีมากนะคะลูกผู้ชายขอตังค์เมื่อไหร่จบลูกปิดฝาบาทนิมนต์ไปป้ายหน้าเข้าใจไหมสำคัญนะลูกน้ำรัชนีบอกสุดยอดพี่มุกบอกแชร์แหลกแล้วครูจะบอกให้นะเวลาเราคบเพื่อนนะลูกเมื่อไหร่ที่มันเผยไต่ด้านการเงินนะลูกเราจะรู้ท่าแท้ของเพื่อนเราเหมือนกันนะลูกเพื่อนคนไหนนะลูกนะที่มันยืมเงินเราไปครั้งนึงแล้วมันหายเงียบเลยนะลูกเตรียมตัวเลิกคบตลอดชีวิตเรานะลูกเวลายืมเงินใครเราก็ต้องซื่อสัตย์นะลูกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ได้นะลูกต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะลูกนิสัยด้านการเงินสำคัญมากและวันนี้นะยิ่งถ้าหนูขายของออนไลน์ใครที่เป็นลูกศิษย์ฉันใครที่เป็นลูกศิษย์ฉันขายของออนไลน์แล้วไม่ยอมทำบัญชีรายรับรายจ่ายแม่จะตามเอาหน้าโผล่ออกไปจากโทรศัพท์ไปแหกปากตะโกนถึงบ้านเลยนะเข้าใจไหมให้นึกภาพไปนะจำไว้เลยนะใครที่เป็นลูกศิษย์ครูนะลูกแล้วไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้มันแน่ชัดนะครูจะโผล่หน้าพ้นออกไปจากโทรศัพท์แล้วจะตามไปงับหัวเลยนะลูกครูจะตามไปงับหัวทางบ้านเลยนะลูกนึกภาพเลยนะเฮ้ยถ้าวันนี้กูไม่ทำบัญชีรับจ่ายครูจะเอาหัวครูโผล่พ้นจอโทรศัพท์ไปงับหัวหนูเลยนะลูกไปกินหัวหนูเลยนะลูกแล้วนิสัยด้านการเงินถ้าลูกผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมทำบัญชีรายได้รายจ่ายที่แท้จริงมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วพอนานเข้ามันจะกลายเป็นสันดานติดตัวลูกถ้าหนูไม่มีวินัยทางการเงินหนูจะไม่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินจะวิ่งหนีคนที่ไม่มีวินัยด้านการเงินต่อให้หนูขายเก่งต่อให้หนูมียอดขายเยอะแต่แป๊บเดียวลูกเงินหนูมันจะหายละลายไปกับแม่น้ำแบบไม่รู้ตัวนี่เป็นคำสาปด้านการเงินนะหนูเข้าใจคำว่าคำสาปด้านการเงินไหมเมื่อไหร่ที่หนูไม่สามารถเอาอยู่ไม่มีวินัยด้านการเงินมันจะกลายเป็นคำสาปลูกเงินนะลูกนะคือพลังงานนะลูกถ้าหนูไม่เอาไม่อยู่ถ้าหนูจับไม่อยู่เขาลื่นถลายออกจากมือหนูไปนี่ครูพูดจริงๆนะถ้าหนูไม่ทำบัญชีรับจ่ายอย่างชัดเจนแล้วพอกเป็นดินพอกหางหมูหนูไม่รู้ว่าตกลงทุนไปกี่บาทได้กำไรกี่บาทหนูไม่รู้ว่าตอนนี้มีหนี้สต็อกสินค้าไปเท่าไหร่ครูพูดนะลูกนี่คือคำสาปเลยนะลูกเงินจะไม่มีทางอยู่กับคนที่เอาเขาไม่อยู่เงินชอบถูกปลูกและโตไม่ได้ชอบมาและไปหนูครูจะเปรียบเทียบแบบนี้ฟังครูนะลูกนั่นนั่นหนีไปแล้วเมื่อกี้ฟังอยู่พันแปดตอนนี้เหลือ1,600กลัวครูพูดอะไรอ่ะคำสาปด้านการเงินทำไมวันนี้ครูพูดจารุนแรงอ่ะทนฟังไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงจาก1,800เหลือ1,600แล้วจาก1,800เหลือ1,600แล้วนะลูกอยู่ไม่ได้ครูบอกให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายว้ายออกไปดีกว่าไม่เคยทำเลยกูอ้าวอ้าวอ้าว
อ้าวรับความจริงไม่ได้ค่ะแม่คันแม่ค่ะคันค่ะออกไปทายาก่อนค่ะแม่มีเชื้อแบคทีเรียคันค่ะแม่ทนฟังความจริงไม่ได้แหมเมื่อกี้อยู่1,800ตอนนี้เหลือ1,600แล้วเว้ยเออ1,600นี่ยังหนีไปไหนนะเราต้องเป็นคนจริงนะลูกนะเราต้องเป็นคนจริงนะลูกเงินมันถึงจะอยู่กับเราแบบจริงๆนี่แม่พูดจริงๆนะลูกอย่าหนีออกไปไหนอีกนะสักคนเดียวออกไปแชร์ได้อย่างเดียวรีบกลับเข้ามาแชร์ไปแล้วกลับเข้ามาอย่าไปนานนะลูกอุ๊ยโอ๊ยแม่ค่ะหนูออกไปแชร์แป๊บเดียวแต่แบบจริงๆคือกูทนฟังไม่ได้คันลูกทนฟังให้ได้ลูกแล้วหนูจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่คุ้มค่านะลูกนะคุ้มค่าลูกให้แม่ลงแซ่บ้างวันๆนึงอ่ะครูพูดดีครูพูดหวานขานเพาะกับเราเยอะไปแล้วลูกเออมาฟังนี่มาฟังอย่าหนีไปไหนอีกนะเนี่ยเนี่ยดูจำนวนอยู่นะเนี่ยออกไปแชร์แป๊บเดียวแล้วรีบกลับเข้ามาเอออดทนฟังลูกวันนี้มันอาจจะแสบๆคันๆแต่วันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นของการมีทัศนคติด้านการเงินที่ถูกต้องโดนมุกหลายเม็ดแล้วแม่เอาไปอีกวันนี้มีมุกเยอะนะเว้ยวันนี้เอาไปอีกสาดมุกใส่เลยฟังครูนะมันอาจจะเจ็บนะลูกแต่เจ็บแล้วจบฟังแม่เจ็บแต่จบเจ็บแต่จบยอมรับความจริงซะว่าไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตทุกวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่ใช้ออกไปเท่าไหร่เงินเก็บอะไรยังไงค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หลับหูหลับตาจ่ายค่ะครูค่าผ่อนรถผ่อนบ้านใช้น้องใช้นี่หลับหูหลับตาจ่ายค่ะครูไม่เคยเลยไม่เคยกล้าเผชิญหน้าค่ะครูเอาตัวรอดๆไปเดือนนึงจ่ายขั้นต่ำค่ะครูบัตรเครดิตโทรมาหนูจ่ายขั้นต่ำตลอดเลยค่ะครูอุ้ยเวลาเบอร์แปลกหน้าโทรมานะคะครูหนูแม่งแบบปิดเสียงแทบไม่ทันนะคะครูกลัวนะคะเบอร์แปลกหน้านะครูแบบเฮ้ยปิดนะคะไม่ได้เลยวันนี้ลูกศิษย์ครูนะคะบอกว่าเป็นหนี้บัตรเครดิต4ใบลูกศิษย์ครูเนี่ยอายุเลข4แล้วด้วยอายุเลข4เออเข้าใจครูไหมเออเจ็บแต่จบเคลียร์นะลูกเคลียร์นะเออป้อมบอกว่าทำค่ะทำจริงๆตลอดมีวินัยการเงินมากโหยรักลูกรักลูกป้อมมากนะคะเออเจ็บแต่จบนะครูพูดจริงๆทนฟังครูไปลูกมันจะได้เกิดความรู้สึกบางอย่างวันนี้ครูบอกลูกศิษย์ครูที่อายุเลข4แล้วเป็นหนี้บัตรเครดิต4ใบลูกเอ้ยความรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนหน้าเหวนรกเลยอะลูกคะลมพัดแรงมาอีกนิดนึงนี่ตกเหวเลยนะคะลูกยืนปิ่มๆ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 นะคะหัวจะฟาดแล้วลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ต้องผักแรงลูกเนี่ยๆแม่เอาปลายเล็บเนี่ยลูกจิ้มเอาปลายเล็บจิ้มไปนิดเดียวนะลูกตกเหวได้เลยคือมันปิ่มปิ่มขอบเหวมากครูจะบอกแบบนี้ใจต้องแข็งนะคะเลิกหนีธนาคารนะลูกนะไปประนอมหนี้ไก่เกี่ยไก่ได้บัตรเครดิตถ้าหนูคุยกับเขาดีๆทำเรื่องทำราวนะคะลูกเขาสามารถให้หนูจ่ายแค่ครึ่งนึงได้รู้ตัวไหมใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่4ใบ5ใบไม่ต้องหนีนะลูกเผชิญหน้ามันไม่ได้เป็นคอขาดบาดตายนะลูกรับสายโทรศัพท์ได้แล้วไม่ต้องไปวนจ่ายขั้นต่ํา 10% จ่ายดอกนะลูกเคลียร์ได้มันเคลียร์ได้มันมีวิธีเข้าใจไหมมันทำได้นะแต่ครูไม่สามารถพูดออกหน้ากล้องได้นะลูกนะโอเคนะลูกไม่ต้องกลัวมันจัดการได้เออคุยกับเขาไปเลยเห็นไหมเก๋บอกแล้วเออเชอรี่บอกลงสันดานเศรษฐีด่วนดีสุดนะคะเดี๋ยวครูจะไปไลฟ์สอนในคอร์สสันดานเศรษฐีนะคะในเรื่องของการประนอมหนี้บัตรเครดิตนะคะนะเข้าใจไหมนะคะใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอีลุงตุงนังยิ่งกว่าสังกะตังกินหัวอีกนะลูกนะเออใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอีลุงตุงนังสังกะตังกินหัวนะลูกนะไปลงคอร์สสันดานเศรษฐีนะลูกชื่อสันดานเศรษฐีแต่ราคาเนี่ยราคายาจกมากชื่อคอร์สสันดานเศรษฐีแต่ราคายาจกมากนะลูกนะ1,590 บาทเองเข้าใจไหมรีบไปโรงเรียนเลยใครที่รู้ตัวเนี่ยรีบไปมอบตัวให้ครูในคอร์สนั้นด่วนนะลูกนะเออ
ชื่อคอร์สสันดานเศรษฐีนะลูกนะแต่ราคา 1,590 บาทราคายาจกมากนะเข้าใจไหมคือราคาถูกมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเข้าใจไหมวันนี้มุกเยอะเข้าใจไหมมุกเยอะฉันจะเอามุกศาสตร์พวกเธอเข้าใจไหมวันนี้มุกเยอะใครนะที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่นะอยากรู้วิธีอยากรู้วิธีประนอมหนี้นะไปเจอกันในคอร์สนั้นไม่สอนฟรีด้วยเองอย่าคิดนะความรู้ด้านการเงินต้องหัดจ่ายแลกออกไปด้วยนะต้องลงทุนให้ถูกที่นะอ้าวๆจาก 1,600 เหลือ 1,500 แล้วจาก 1,600 เหลือ 1,500 แล้วคราวนี้ไม่ได้หายไปไหนลูกหายไปอินบ็อกซ์ลงทะเบียนคอร์สสันดานเศรษฐีอยากรู้วิธีปลดหนี้บัตรเครดิต ไอ้ที่หายตอนนี้ไม่ได้หายไปไหนลูกไม่ได้ว่าเจ็บๆคันๆแล้วอุ๊ยครูบอกว่าเดี๋ยวจะสอนวิธีการปลดหนี้บัตรเครดิตแบบประนอมหนี้กูรีบหนีไปอินบ็อกซ์โรงเรียนก่อนนะคะใช่ไหมฉันรู้นะฉันรู้นะรีบหนีไปโรงเรียนเลยนะเออนะจริงไหมใช่ไหมนั่นไงลงด่วนเลยจันเพ็ญเห็นไหมขอไปลงคอร์สแป๊บดูเห็นไหมเห็นไหมนัดบอกคุ้มมากโรงเรียนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์พรุ่งนี้ทีมงานครูหยุดวันจันทร์ทีมงานเขาจะลงคลิปที่เหลือให้เราแล้วเดี๋ยวครูจะเข้าไปไลฟ์นะคะเอออ้อเก่งมากลูกจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาเห็นไหมพี่พิมพ์บอกฮ่าถูกต้องอินบ็อกซ์รัวๆนั่นไงต้นเงินเขาไปลงทะเบียนกันค่ะแม่บอกครูรู้ทันตลอดนั่นไงเริ่มเมื่อไหร่คะแม่นั่นไงกนิยานะลูกนะถามแม่เลยเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเรียนไปแล้วรีบไปลงส่วนอีวิธีปลดหนี้ด้วยบัตรเครดิตเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเข้าไปสอนโอเคไหมหญิงขอไปโรงเรียนแป๊บเห็นไหมดูนะคะลูก อ๋อลูกรอครูตอบรับเข้าคอร์สพูดดึงดูดเงินล้านหรือทัศนีโอเคไม่มีหนี้บัตรเครดิตลงได้ไหมลูกค้าแม่เรียนเชิญนะลูกมันจะต้องขอร้องเรียนเชิญกับขนาดนี้เลยเหรอลูกหนูไม่เป็นหนี้นะคะแม่กราบเลยนะลูกเรียนเชิญลูกลูกต้องรู้วิธีบริหารเงินว้ายการเงินเป็นเรื่องทุกด้านของชีวิตในชีวิตโรงเรียนไม่เคยสอนจบปริญญานะคะลูกครูจบปริญญาโทไม่สอนด้านการเงินเพราะครูไม่ได้ลงสาขาการเงินนะคะในโรงเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะกศน.ม.ต้นม.ปลายเขาไม่สอนเราบริหารการเงินวิชาการบริหารการเงินไม่มีใครสอนเราจึงไม่มีเสาหลักว่าจะต้องคิดยังไงกับมันคนเป็นหนี้เนี่ยนะลูกไม่ได้บังเอิญเป็นนะลูกไม่ได้โง่ด้วยนะลูกแต่เขาไม่รู้จะจัดการกับเงินยังไงลูกการเงินเรื่องสำคัญในชีวิตคิดให้ดีเมื่อกี้ครูบอกเขานะเสาหลักแรกถ้าจะเริ่มธุรกิจอย่าติดหนี้ให้เริ่มธุรกิจด้วยเงินสดยุคนี้นะลูกหมดยุคกู้เงินมาลงธุรกิจแล้วยุคนี้เขายุคดาวอังคารแล้วนะลูกใครที่กู้เงินมาทำธุรกิจอยู่ผิดยุคแล้วนะลูกเลิก OD Bank ได้แล้วโลกออนไลน์เป็นโลกของกระแสเงินสดเข้าใจไหมเออเรียนแล้วดีจริงนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนมาตลอดนะคะลักษณะว่าจาก 1,800 ตอนนี้เหลือ 1,400 แล้วนะลูกลักษณะว่าหายไปโรงเรียนนะคะลูกเป็นเจ้าหนี้ลงได้ไหมคะโอ้ยนะคะคุณลูกปลาได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าครั้งหน้ากูจะไม่ให้ลูกหนี้ยืมอีกเข้าใจไหมเออนะคะไปโรงเรียนลูกมันไม่มีใครสอนเราไงเข้าใจไหมครูเนี่ยทั้งชีวิตขึ้นเลข3ยังไม่มีเงินเก็บเลยนะลูกครูพูดอย่างไม่อายเลยนะลูกตอนครูอายุแตะเลข3หาเงินได้เดือนละเป็นแสนนะลูกแต่ครูไม่มีเงินเก็บครูลุงอะครูลุงเนี่ยจนตอนนี้ลูกอายุผ่านมา35ถึงมีเงินเก็บหลักล้านมีเงินหลักล้านตอนอายุ35ถุยชีวิตนะลูกถุยชีวิตอันนี้พูดตรงๆแบบไม่อายเลยไม่มีใครสอนเราเรื่องการบริหารการเงินเก็ตไหมลูกอายุ35
35นะถึงจะมีเงินหลักล้านหาเงินเก่งมากแต่แม่ช้อปปิ้งใช้แหลกไม่เคยเหลือเลยลูกเข้าใจไหมเออแม่มุกบอกอยู่รายงานตัวก่อนนะลูกเออแม่มุกน่ารักมากนะคะมีคอร์สอะไรบ้างนะคะณัชนันมีคอร์สสอนดึงดูดยอดขายนะคะมีสอนภาษาจักรวาล นะลูกนะจะได้คุยกับจักรวาลรู้เรื่องมีคอร์สเนี่ยลูกสันดานเศรษฐีแต่ราคายาจกมากไปโรงเรียนซะ 1,590 ครูพูดตรงๆนะเว้ยครูแคร์เรามากนะเรื่องการเงินเราช่วยแคร์ตัวเองหน่อยได้ไหมฮะเราช่วยแคร์ตัวเองหน่อยได้ไหมคะนั่นไงปวีณาบอกใช่ค่ะครูไม่รู้จะจัดการการเงินยังไงนะคะหนูเล็กบอกเล็กก็เล็ก3แล้วยังไม่มีเงินเก็บเหมือนกันเลยค่ะแม่นะคะโอมบอกวันนี้คุยกับพี่สาวคนนึงที่ลง VIP ของอาจารย์บัณฑิตบอกว่าเจอครูลุงตัวจริงสวยมากใช่แล้วค่ะลูกโอมแม่ตัวจริงสวยกว่าในกล้องอีกค่ะลูกเออนะคะนี่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาด้านการเงินนะคะครูแนะนำหนูจะดึงดูดยอดขายไปลงคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายส่วนใครที่เพิ่งเริ่มใช้แรงกดแรงดึงดูดไปเรียนภาษาจักรวาลลูกจะได้คุยกับจักรวาลรู้เรื่องอันนี้ไม่ได้พูดมั่วนะไปลงคอร์สภาษาจักรวาลซะถ้ารู้จะลงเรียนอะไรครูไล่ไปเริ่มต้นที่คอร์สภาษาจักรวาลพูดกับจักรวาลในตัวเราให้รู้เรื่องสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเราให้รู้เรื่องหัวเราะนะคะภาษาจักรวาลไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยไม่ได้พูดเล่นใครอยากจะดึงดูดเงินเก่งใครอยากจะดึงดูดลูกทีมคอร์ส2คอร์สคือกดแรงดูดการขายกับภาษาจักรวาลไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะคนที่เขาเรียนภาษาจักรวาลนะลูกเขารายได้ร้อยล้านไปหลายคนแล้วนะไม่ได้พูดเล่นนะลูกอันนี้พูดจริงนะลูกนะเออไหวตายแล้วนะคะแขกไขบอกเออตอนนี้ตัวจริงครูของผอมเพียวมากใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะลูกกิฟต์นะคะเลข4กว่าแล้วค่ะขอมีเงินเก็บได้แล้วค่ะเออนะคะลูกคุณอนัญญานะนัดนะคะนัดบอกคอร์สของครูนะลูกนะโอ้โหนัดบอกชื่อคอร์สใหญ่เลยเว้ยนัดนี่เป็นยังไงลูกเป็นทีมงานครูไปแล้วนะตอนนี้อยู่ค่ะแม่ลูกกุ๊กบอกเออนะคะครูลุงอารมณ์ดีสุดๆนะคะชนิชานะคะชนิชาน่ารักมากลูกชนิชาเรียนภาษาจักรวาลพี่สุรังรัตน์นะคะพี่รัตน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่รัตน์นะคะพี่รัตน์ก็ขายเก่งมากนะคะตอนนี้ไม่เป็นหนี้คือดีงามจบหยุดคุยเรื่องหนี้นะคะพูดไปหมดแล้วที่เหลือครูจะบอกแบบนี้ตั้งใจปักหมุดตอกเสาเข็มเริ่มต้นปีนี้ด้วยการสร้างเงินหลักล้านปักหมุดตอกเสาเข็มเฮ้ยเดี๋ยวครูเปิดคอร์สทำบุญดีไหมเปิดคอร์สทำบุญปลดล็อกสร้างเงินล้านแรกเอาไหมครูเปิดคอร์สทำบุญดีกว่าเออดีไหมครูไปเป็นเจ้าภาพกฐินนะคะที่วัดเขาวงวัดหลวงตาครูนะคะครูก็นะคะเตรียมเงินสดไว้เลยนะลูก2ล้านเตรียมเงินสด2ล้านเก็บไว้ในตู้เซฟเรียบร้อยเตรียมจะเอาไปถวายกฐินนะคะปีนี้ครูเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดเขาวงนะคะพวกเราอยากร่วมบุญกับครูไหมเอออยากร่วมบุญกับครูไหมอยากเกิดชาติหน้ามาเจอครูอีกใครอยากเกิดชาติหน้ามาเจอแม่อีกลงคอร์สดีไหมคอร์สทำบุญเอาไหมเออมิ้งบอกเปิดเลยค่ะเออแมมบอกเอาค่ะนะคะพัชออนนางพญาพี่มหาเศรษฐีหมื่นล้านบอกคอร์สของครูลงแล้วคุ้มสุดๆนะคะเกดจ๋าเกดมาแล้วนะลูกนะคะนุชนัดบอกว่าเอาค่ะคอร์สสร้างเงินล้านแรกกิ๊ดหนูลงซุปเปอร์ VIP นะลูกนะเออนะคะคอร์สสร้างเงินล้านแรกเอาไหมลูกเอาไหมเออเป็นคอร์สทำบุญให้เราได้มีโอกาสบริจาคเงินกี่บาทก็ได้ได้เรียนดีไหมเฮ้ยกี่บาทก็ได้มันจะดีเหรอลูกหรือว่ามีขั้นต่ำเอาไงดีเปิดเลยครูทำบุญด้วยดีไหมเอาไหมเราจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกับครูด้วยครูเนี่ย2ล้านเนี่ยแน่ๆแล้วที่เหลือพวกเราเอาไหมเออมาร่วมกันเอาไหมคอร์สทำบุญดีไหมครูเอาเงินไปทำกฐินหมดเลยที่วัดหลวงตาวันที่15ตุลาคมเอาไหมเอานะอ่ะคอร์สนะคะคอร์สสอนสร้างเงินล้านแรกเอาไหม
นะคะลูกครูเคยพูดแล้วใช่ไหมว่าอะไรถ้าหนูไม่ใช่ยอดขายนะอุ้ยเงินล้านแรกหมายถึงตัวเลขในบัญชีธนาคารน่ะ1ล้านน่ะ7หลักไม่ใช่ยอดขายนะยอดขาย7หลักวันเดียวก็ได้แล้วลูกอันนี้ครูพูดถึง cash on hand cash on hand เงินสดเนี่ยในบัญชีเนี่ย7หลัก1ล้านขั้นต่ำเอาไหมเอานะลูกสมัครเลยดีงามพระราม9นะคะชิตยากระแตบอกครั้งนี้จะไม่ปล่อยโอกาสเหมือนวงล้อปลดล็อกเอาไหมลูกเอานะครูขา15ตุลาตรงกับบ้านเกตเอานะคะอ้าวเอางั้นไปเลยใครจะลงเรียนคอร์สนี้คอร์สทำบุญนะคะบริจาคกี่บาทก็ได้นะคะลูกอ่ะเดี๋ยวครูบอกก่อนสมัครยังไงสมัครแอดไลน์แอดไปแอดไลน์แอดไปเดี๋ยวกลับกล้องให้เดี๋ยวกลับกล้องให้เดี๋ยวกลับกล้องให้ลูกอ้าวไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วว้ายจอดำไม่ได้นะคะลูกโอเคกลับด้านเฮ้ยมันกลับด้านไม่ได้มันกลับด้านไม่ได้อ่ะทำไงดีแอดเนี่ยแอดครูลุงเห็นไหมลูกสมัครคอร์สอย่าสมัครผิดที่นะอย่าสมัครผิดที่นะคะลูกไม่สมัครในอินบ็อกซ์นะคะสมัครใน LINE แอดนะคะคอร์สทำบุญนะคะปลดล็อกสร้างเงินล้านแรกคอร์สทำบุญไปสมัครอันนี้นะคะลูก LINE แอดแอดครูรุ้งนะคะแอดครูรุ้งนะลูกสมัครทาง LINE แอดนะคะไม่อินบ็อกซ์นะคะลูกสมัครทาง LINE แอดนะคะโอมบอกว่าตื่นเต้นน้ำตาไหลจะมีโอกาสอีกครั้งแหมลูกโอมนะคะมีกรอบลูกโอมอ้าวพัชรบอกว่าลงเรียนกับครูลุงไปกดแรงดูกับการขายนะคะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นไม่เคยว่างเลยนะคะไม่เคยว่างนี่คือแบบยอดขายรัวๆนะลูกนะอินบ็อกซ์ไม่เคยว่างนะคะอ้าวแอดครูลุงนะคะลูกเกดถึงบ้านยังเมื่อกี้เกดมาเรียนซูเปอร์ VIP แอดครูลุงบอกเลยว่าสมัครคอร์สปลดล็อกสร้างเงินล้านคอร์สทำบุญคอร์สทำบุญนะลูกนะคะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ลูกแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่หัวใจมหาเศรษฐีนะคะลูกไม่มีขั้นต่ำนะคะแอดแล้วไม่เห็นครูเปิดดูเลยพี่สาบอกจ้าพี่สาจะเปิดดูมันก็วันนี้แหละจ้ะพี่จ๋านะจ๊ะนะจ๊ะพี่สานะนะจ๊ะจะเปิดดูก็วันนี้แหละจ้ะพี่สาหูพี่สาทวงครูกันซึ่งๆหน้าเลยเว้ยนะคะไปสมัครนะลูกคอร์สทำบุญนะโชว์แหวนวันนี้นะคะแลกแหวนกับพี่อองมานะคะนี่แหวนอินฟินิตี้เพิ่งแลกกับพี่อองมาวันนี้นะคะลูกไปโรงเรียนไปคอร์สทำบุญจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะไปโรงเรียนนะคะมาดามโอบอกดีใจจังเงินล้านแรกในชีวิตนะคะแท็กไปตั้งนานแล้วครูไม่เปิดอ่านนะคะพี่แพทบอกนะคะนะลูกไปโรงเรียนแอดครูรุ้งนะคะ1234นะคะสมัครเรียนเรียบร้อยนะคะครูเชอรี่นะคะแม่ครูยังไม่เปิดดูเลยค่ะลูกน้ำนะคะเปิดอีกเครื่องสมัครแล้วนะลูกโอ้โหลูกนัดนี่ไม่ธรรมดานะคะอ้าวจบนะคะขอทำบุญนะคะไปร่วมใครส่งหน้าร้องไห้ใครส่งหน้ามู้ตู้มาเดี๋ยวหวดก้นเลยนะลูกบ้านนี้ต้องสดใสล่าเริงนะคะขอทำบุญไม่จำกัดจำนวนเงินนะคะมีเท่าไหร่ก็ทำบุญมาโอเคไหมนะคะนะคะได้มีโอกาสเจอครูลุงแล้วนะคะโอ้ยลูกกีดรีบสมัครเลยนะคะครูอ้อมอ่ะจบนะลูกเราจะคุยกันเรื่องดึงดูดและสร้างเงิน1ล้านแรกว่าเราจะทำอะไรทำยังไงกับมันดีอ่ะโอเคเอาไหมกรี๊ดจะได้มีเงินล้านแรกนะคะไปนะคะสมัครแล้วนะลูกก้อยเยี่ยมนะคะครูขาลูกปลาตื่นรู้คลิปครูป่านค่ะลูกครูป่านบวชอยู่เลยตอนนี้นะลูกนะต้องเรียกเขาว่าพระหลวงพี่ป่านแล้วลูกหลวงพี่ป่านเรียนทาง iAudio หรือเปล่านะคะไม่ค่ะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะสร้างเงินล้านแรกนะคะลูกไม่มี iAudio นะคะคอร์สทำบุญนะคะครูสอน
ไลฟ์สดนะลูกไลฟ์สดเข้าใจไหมไลฟ์สดนะตื่นรู้คลิปคูปานบวชอุ้ยลูกปาโมทนาสาธุลูกแสงสว่างจริงๆเนาะเออนะคะสมัครด้วยแน่นอนนะคะไปเจอกันนะคะจันจิเศรษฐีหมื่นล้านจันจิสวัสดีลูกลง2คอร์สรวดนะลูกจันจิเออดีลูกดีลูกจันจิเออเก่งมากลูกลง2คอร์สรวดสุดยอดที่สุดอืมนะคะขอทำบุญไลฟ์สดค่ะไม่เป็นไอออดิโอค่ะเจอครูซึ่งๆหน้าค่ะครูจะได้จิกกัดได้นะคะเออแม่โอนเงินเลยได้ไหมก้อยมีเลขบัญชีแม่หูเลขบัญชีครูก้อยยังมีเลยว่ะใจเย็นลูกใจเย็นมันจะมีบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นบัญชีกิฟต์ใครที่เรียนคอร์สสันดานเศรษฐีจะรู้ว่าครูมีบัญชีกิฟต์เป็นบัญชีที่ใช้สำหรับเอาไปทำบุญหมดเกี้ยงบัญชีเลยนะคะตอนนี้ในบัญชีกิฟต์ครูนะคะมีหลายล้านนะคะซึ่งจะแบ่งไป2ล้านนะคะลูกเอาไปทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินที่วัดเขาวงนะคะลูกโอเคไหมเดี๋ยวครูจะบรอดแคสต์ใน LINE @บอกเลขที่บัญชีกิฟต์ของครูมันจะเป็นบัญชีที่เอาไว้สำหรับทำบุญนะคะลูกนะเดี๋ยวครูส่งให้นะคะพี่พิมพ์บอกกลัวแล้วค่ะนะคะลูกเออนะคนละบัญชีค่ะเกตขาคนละบัญชีนะคะเออเดี๋ยวครูจะบอกบัญชีที่ถูกต้องให้นะลูกมันเป็นบัญชีกิฟต์บัญชีสำหรับทำบุญนะลูกให้คืนกลับสู่โลกอะลูกนะคะสมัครไปแล้วนะลูกใจเย็นนะลูกอย่าเพิ่งโอนโอ้โหเอาไว้มหาเศรษฐีแย่งกันโอนใหญ่เลยเว้ยสมัครไปแล้วค่ะยังไม่มีคนตอบไอคะคนตอบยังนั่งอยู่หน้าจอเลยค่ะลูกไอใจเย็นโอ้โหสะกิดครูแรงเว้ยครูคะแอดไปแล้วยังไม่มีคนตอบคนตอบยังนั่งพูดอยู่หน้าจอเลยลูกใจเย็นลูกไอเราร้อนลุ่มกันขนาดนี้เลยเหรอลูกแม่ขึ้นราคาโลดนะคะลูกให้แม่ขึ้นราคาเหรอลูกแขเอ้าไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทาง LINE แอดนะคะครูจะบอดแคสต์นะคะเบอร์บัญชีสำหรับทำบุญโดยเฉพาะไปลงบัญชีนั้นนะคะอืมนะคะชมต้องได้เรียนร้านแรกเอาเว้ยชมค่ะลูกไม่ได้เรียนก็เกินไปแล้วลูกคอร์สทำบุญบริจาค กี่บาทก็ได้ถ้าเองจะไม่ลงเรียนก็เกินไปแล้วลูกน้ำก็แอดไปนานมากๆแล้วค่ะลูกน้ำใจเย็นลูกน้ำจ๋าสวยๆต้องใจร่มๆนะลูกนะเออไปครูไม่คุยละเอาเป็นว่าวันนี้นะคะครูจะฝากสิ่งสำคัญไว้ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกจะเริ่มต้นธุรกิจห้ามไปกู้หนี้ยืมสินนะลูกใครเขาบอกให้หนูไปกู้หนี้ยืมสินใครเขาบอกให้ลูกสต๊อกของเยอะๆผิดทางนะลูกใจเย็นค่อยๆไต่ไปลูกนะเราทำธุรกิจนะลูกยุคนี้ยุคเงินสดนะคะเราเป็นสายเสกลูกจะต้องมาสต๊อกของอะไรเยอะแยะลูกสายเสกเขาพรีออเดอร์กันสายเสกเขาพรีออเดอร์แล้วเขาเปิดบินเอาที่แบบว่าเขารู้ว่าเขาไหวจ่ายเงินสดไม่เป็นหนี้เริ่มต้นธุรกิจยุคนี้เริ่มแบบนี้แล้วธุรกิจอะไรก็ตามสมมติลูกจะไปเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองมีคนเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองนะลูกนะแล้วบอกครูว่าใช้เงินประมาณ 500,000 ลูกค้าใจเย็นค่ะจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะลูกยุคนี้เริ่มต้นขั้นต่ำนะคะลูก 50,000 บาทก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วใจเย็นนะลูกไม่ต้องรีบร้อนนะคะรวยค่ะรวยแม่ต้องถลุงเงินเล่นไม่ต้องยุคนี้นะลูกมาเริ่มต้นธุรกิจมันไม่ได้ใช้เงินทุนอะไรเยอะแยะแล้วใช้สมองนิดหน่อยลูกเข้าใจไหมมันมีวิธีทางลัดในการสร้างธุรกิจใช้สมองลูกใช้ความสามารถใช้ศักยภาพตัวเองเยอะๆอย่าใช้เงินนำหน้าอย่างเดียวลูกใช้ศักยภาพในตัวเองเยอะๆนะคะโอเคไหมลูกอืมแววใจลูกสมัครเรียบร้อยนะคะมินนี่บอกรักแม่ครูนะคะไอ้จักรวาลขารับชมแล้วค่ะแม่เออนะคะน้ำอยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะลูกน้ำเหมาะมากตอนนี้ลูกเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะเต็มที่เลยลูกน้ำดีมากนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะคะลูกอย่าผีผามนะคะลูกศิษย์แม่นะลูกหมดเงินหลายล้านกับการเป็นเจ้าของแบรนด์ของกองเต็มบ้านนะลูกใจเย็นนิดหน่อยนะคะอืมเออ MJ บอกครับครูอยากใช้ศักยภาพเยอะๆนะคะกัลยาดาภาบอกสมัครค่ะแม่ทักไปสมัครเรียบร้อยนะลูกปิ๋มเออเงินสดเท่านั้นดีมากหานะกันนะคะโอเคนะคะครูบอกให้ถ้าใครให้หนูเริ่มต้นธุรกิจเป็นหลักแสนหนูใจเย็นก่อนลูกติดดิสเบรกแป๊บนึงติดดิสเบรกให้รถเบนซ์หนูก่อนลูกไม่ต้องรีบนะคะ
ข้าใจไหมลูกไม่ต้องรีบขี่อีแตนไปรวยติดดิสเบรกนะคะให้กับรถเบนซ์หนูใจเย็นนิดนึงนะคะตอนนี้โรงงานที่เขาเริ่มต้นผลิต SME นะลูกนะ SME แปลว่าธุรกิจ small size นะลูก SME คือ small size business นะลูกนะมีเงิน 50,000 นะลูกนะหนูก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วนะคะสิ่งสำคัญนะลูกมีเงินทำสินค้าเยอะๆแต่ไม่สร้างไม่เอาหน้าออกมาออกจอไม่สร้าง personal branding นะคะลูกไม่ปูตอกเสาเข็มให้แน่นก่อนเอาเงินไปหมดกับการลงทุนนะคะลูกทำสินค้าออเดอร์ออกมานะคะยังไม่มีนะคะมีสต็อกบานเบอร์อย่างนั้นไม่เอานะลูกโอเคไหมธุรกิจ SME นะลูกธุรกิจไซส์เล็กๆนะคะ small size เนี่ย small size business นะลูก 50,000 บาทลงทุนเป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วนะคะใครบอกหนูว่าต้องใช้เงิน 300,000 500,000 เบรกเอียดก่อนนะลูกติดดิสเบรกก่อนโอเคไหมนะคะต่อไปนี้ไม่กู้มาลงทุนแล้วค่ะแม่สบายๆนะคะเป็นบวก only เป็นสายเสกดีมากลูกกันนะคะอืมใช่ค่ะลูกฮานะกันไม่ต้องรีบขี่อีแตนไปรวยลูกแล้วติดดิสเบรกให้รถเบนซ์เรานะคะเข้าใจไหมลูกขอรายละเอียดการสมัครคอร์สสันดานเศรษฐีนะลูกสันดานเศรษฐีไปสมัครอินบ็อกซ์แต่คอร์สทำบุญนะลูกบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะคะคอร์สสร้างเงินล้านแรก LINE แอดสันดานเศรษฐีอินบ็อกซ์นะลูกคอร์สทำบุญ LINE แอดเท่านั้นนะลูกนะคะโอเคนะสมัครแล้วตอบหนูด้วยค่ะลูกฟารีดาแม่จะเทื่องคือลงหูยสร้อยสุวรรณสร้อยสุวรรณบอกแม่ไปนั่งตอบ LINE แอดได้ละลูกง่วงค่ะค่ะค่ะลูกสายสุวรรณโอเคค่ะแม่กลัวลูกตะโกนซะเสียงดังเลยแม่กลัวอ่ะแม่ไปนอนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะใน LINE แอดค่ะ